จริงๆเรื่องทางปฏิบัติในเวทนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ต่างๆออกมาโดยเฉพาะเรื่องรูปนามและรูปนามของเราไม่เข้มแข็งก็หมายความว่าเรายังแยกเวทนากายกับเวทนาจิตออกกันไม่ได้เช่นอะไรยุ่งแล้วเกาะเราปั๊บเนี่ยวิสัชนิยานมันก็จะเกิดความกลัวนะเกิดความกลัวหรือทั้งที่จิตมันไม่ทันได้คิดอะความกลัวมาก่อนคือตรงนี้เขาเรียกว่าอาสวะมือไม้มันก็จะไปตามสัญชาตญาณเกิดการเวทนาอาการว่าลิ้นได้ยุ่งเกาะอยู่ได้จุดหนึ่งเนี่ยสติยังไม่ทันพิจารณาเนี่ยมือไปแล้วมือไปก่อนนั้นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ละเอียดอ่อนมากถ้าเราไม่เริ่มศึกษาจากจุดนี้ไปเนี่ยตัวตามรู้เวทนาของเราก็ไม่ละเอียดเราแยกเวทนากายและเวทนาจิตไม่ชัดเจนเนี่ยอารมณ์ตั้งแต่อารมณ์รูปนามอารมณ์ปรมัตถ์ก็จะไม่ชัดในช่วงอารมณ์รูปนามเพียงได้ว่าเห็นความรู้สึกทางกายชัดพอที่จะดึงจิตอยู่ได้เท่านั้นเองนะพอเราเห็นความรู้สึกตัวอันเกิดจากเวทนาทางกายมันต่อด้วยสัญญาด้วยความจำหมายว่าอันนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงแล้วเราเข้าไปรู้สึกจำหมายรู้กับอาการของเวทนาเนี่ยบ่อยๆตัวลักษณะที่เข้าไปรู้ชัดๆบ่อยๆโดยที่ยังไม่อาศัยความคิดเนี่ยอาศัยความรู้สึกล้วนๆเข้าไปรู้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวสัญญาใหม่สัญญาที่มันไม่ส่งทอดเป็นสังขารน่ะสัญญาที่รู้สักแต่ว่ารู้ในอาการของความสบายความไม่สบายซึ่งมันค่อนข้างละเอียดเช่นเวลาเรานั่งอยู่มีแมงอะไรผ่านหน้าที่เราคิดว่าเป็นพิษจะเป็นแมลงป่องตะเข็บตะขาบงูวิ่งผ่านหน้าปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกรัวขึ้นมาทันทีทั้งที่ยังไม่เกิดเวทนาทางกายเลยนะยังไม่ทันกัดไม่ทันเจาะไม่ทันทำอะไรเราเลยจิตมันโดนเข้าไปก่อนแล้วจิตโดนเวทนาคือความกลัวเข้าไปทำร้ายก่อนทั้งที่แมลงแมงพิษเหล่านั้นยังไม่ทำอะไรเราเลยเหมือนเถอะนี่คือเวทนาที่เป็นทางตาที่เราเห็นเนี่ยมันไปสติไปจับตรงนั้นไม่ทันทั้งที่ตากระทบรูปอันหนึ่งว่าเป็นสัตว์มีพิษเนี่ยมันไปกัดใจเราก่อนทั้งที่มันยังไม่ทำร้ายกายเราเลยนี่เรียกว่าเวทนาที่เกิดจากเป็นสัญชาตญาณของความกลัวนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษารายละเอียดลงไปกว่านั้นถ้าหากในช่วงที่ตายังไม่เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาไอ้ความรู้สึกชอบไม่ชอบกลัวไม่กลัวนี่ยังไม่เกิดแต่เวทนาอันหนึ่งที่มันอยู่ในกายของเราแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยชัดคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยหรือบางทีมีอยู่มีลิ้นตัวใดตัวหนึ่งมาเกาะเรายังไม่ได้ใส่ใจมากมายพออดได้ทนได้อยู่แล้วก็ทนไปแต่พอเราไม่สามารถจะทนได้หรือตัวอุปทานที่เกี่ยวกับยุงลิ้นหรือสัตว์แมลงแมงพิษที่มาเกาะเกี่ยวเนี่ยมันแรงกว่าสติที่ตามรู้เวทนาตัวนั้นเนี่ยไม่แรงพอมันก็จะเผลอขึ้นมาพอเผลอขึ้นมาปั๊บสัญชาตญาณก็ทำหน้าที่คือบังคับกายมือนี่มือไปส่วนใดส่วนหนึ่งของกายซึ่งถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์มานานแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงลึกในเรื่องเวทนานะมันก็จะย่ำอยู่กับที่อ่ะเพราะว่ามันรู้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษารายละเอียดที่ละเอียดลึกไปกว่านั้นเนี่ย
เราก็จะรู้รูปนามระดับใดระดับหนึ่งที่ไม่สามารถจะแยกขึ้นไปถึงตัวปรมัตถ์หรือตัวเกิดดับได้เพราะในผู้ปฏิบัติขั้นที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยจะต้องศึกษาเวทนาให้ละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการใช้เวทนาขั้นสูงเช่นเราทำออกกำลังกายชุดหรือไฟไลท์เนี่ยซึ่งจะต้องใช้ร่างกายที่เราไม่คุ้นทำท่านั้นซ้ำๆซึ่งถ้าเราไม่ตามดูเวทนาอย่างละเอียดนี่นะมันก็จะไปใช้กำลังอันนั้นก็ผิดเป้าหมายละคือแทนที่เราจะใช้ลมปราณค่อยโยกลมตัวขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ตามดูเวทนาที่เกิดจากนั้นเราถึงลมหายใจนั้นเวทนาเหล่านี้ก็ละเอียดขึ้นในชุดกำลังออกกำลังที่ว่าไฟไลท์เนี่ยจึงไม่เรียกว่าเอ็กซ์ไซส์เรียกว่าไลท์แปลว่าพิธีกรรมไฟไลท์เนี่ยว่าพิธีกรรมที่จะทำให้สมดุลธาตุ4ดินน้ำลมไฟด้วยลักษณะ5ประการโดยการไลท์ที่1โดยการใช้วิธีหมุนตัวเนี่ยซึ่งคนไหนที่เลื่อนลมไม่ดีเนี่ยมันจะหมุนได้เร็วไม่ได้ลมแต่คนไหนเลื่อนลมดีเนี่ยสามารถหมุนได้เป็นลูกข่างได้ว่าอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเรากลัวเวทนาว่ามันจะทำให้เราเวียนหัวกลัวว่าเราล้มเราก็ไม่กล้าทำเพราะเวทนานั้นมันหลอกเราเวทนามันหลอกเราแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้เท่าทันเวทนาว่าเนี่ยถ้าหมุนเรื่องนี้อาการเราก็หมุนไปแล้วก็สังเกตไปหมุนไปช้าระดับนี้ยังไม่มีอาการใดเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเร็วขึ้นพอรู้เท่าทันเนี่ยอุปทานของเรากลัวว่าจะเกิดการหมุนการเวียนก็จะไม่มีเพราะเราดูอย่างใกล้ชิดกายกับจิตไม่ได้แยกกันมันดูกันอย่างใกล้ชิดโดยที่เราไม่มีเวทนาเก่าไม่มีสัญญาเก่ามาหลอกเราสัญญาเก่าที่เราเคยทำครั้งหนึ่งว่ามันหมุนมันเวียนมันล้มสัญญาเก่าที่มันหลอกเราพอสัญญาใหม่เราตั้งตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิการหมุนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลในแง่ทำให้เราเวียนละเพราะไม่มีสัญญาหลอกเราดังนั้นเองถ้าหากเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่แยบคายเรื่องเหล่านี้นะมัวนั่งหลับตาสงบลมหายใจอะไรเนี่ยทำไปร้อยปีพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาเพราะว่ามันไม่มีการศึกษาที่ละเอียดลึกลงไปนะดังนั้นเองหลวงพ่อจึงชอบเคลื่อนไหวและชอบทำงานเพราะอะไรเพราะได้เห็นเวทนาหลายระดับแต่มานั่งเปิดพัดลมนอนสวยสุขเฉยๆไม่มีนะเพราะอันนั้นเราประมาทเพราะมีเวทนาเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าไปสวยสุขจากเวทนาปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสเป็นอาสวะรูปนามของเราก็จะหมุนไปตามกำลังสัญชาตญาณได้มากขึ้นนะไม่ว่าความสุขสบายเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อะไรตามที่เราไปเผยเสพมันก็จะไปเสริมให้กำลังสัญชาตญาณมีกำลังเท่านั้นเมื่อสัญชาตญาณมีกำลังมันก็ก่อให้เกิดความชอบไม่ชอบกลัวไม่กลัวเนี่ยได้ง่ายเนี่ยมันมีผลกับตรงนั้นความสุขมันก็ตามมาด้วยความทุกข์ความชอบมันก็ตามมาด้วยความไม่ชอบและความกลัวนะเพราะนั้นเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันสมมติว่าความรักเนี่ยมันก็มาจากความชังนั่นแหละความชอบมันก็เกิดจากความไม่ชอบนั่นแหละความกลัวมันก็เกิดมาความรักตัวกลัวตายมันมาเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าสมมุติว่าเราไม่เจริญตัววิปัสสนาปัญญาให้เห็นชัดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาตามความเชื่อมต่อระหว่าง2 อย่างนี้ได้ระหว่างสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายเรามองไม่เห็นระหว่างความปวดเปลี่ยนเป็นความไม่ปวดเราไม่ตามศึกษาระหว่างหายใจเข้าต่อกับหายใจออกเราไม่ได้ตามรู้ชัดเจนแต่โมแต่หลับสวยความสุขกับมันมันจะพัฒนาไปไม่ได้เลยปัญญามันไม่เข้มแข็งจิตมันไม่เข้มแข็งเพราะจิตของเราไปแช่อยู่ในอารมณ์ชอบไม่ชอบอย่างนี้
ปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่สามารถที่จะไปแยกให้เห็นกายกับใจรูปกับนามได้ชัดเจนถ้าแยกรูปและนามได้ประมาณ 25% ตัวสำคัญตัวผิดจะลดลงตัวสงสัยจะลดลงแล้วก็ตัวสำคัญมันหมายในสิ่งที่ว่าดีว่าชั่วทั้งหลายจะลดลงมันจะมีตัววัดนะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรารู้รูปนามแล้วแต่ว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในตัวเองอยู่เยอะยังสงสัยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใช่หรือไม่ใช่ความสงสัยยังมีอยู่แล้วยังเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาชั่วกับตัวเองกับคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยนี่เรียกว่ารูปนามที่เรารู้นี่มันก็ไม่ใช่เพราะตัววัดมันออกมา3ตัวเนี่ยมันไม่ชัดพอเราปฏิบัติไปอย่างถูกต้องความแยกรูปแยกนามระหว่างกายกับใจได้ถึง 50% เนี่ยความคิดมันก็จะน้อยลงความสำคัญผิดตัวเองผิดก็จะน้อยลงความสงสัยในเรื่องความรู้สึกตัวก็จะน้อยลงความอดดื้อถือดีถือเราถือเขาก็จะน้อยลงมันก็จะเป็นมีตัวชี้วัดนะไม่ใช่ว่าเรารู้รูปนามรู้อันนั้นรู้อันนี้แต่ไม่ดูที่ตัวชี้วัดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่ดูที่ตัวชี้วัดความผลของมันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโมเมอทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคนก็ถึงเข้าใจผิดว่าตัวเองปฏิบัติมากปฏิบัติได้เยอะไปไกลแล้วแต่พอกระทบนิดเดียวขึ้นเลยมันไม่ใช่ละซึ่งก็มีตัวชี้วัดนะนั้นยิ่งในโลกยุคต่อไปเนี่ยการพิสูจน์ความชัดเจนเหล่านี้ยิ่งแหลมคมมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ที่เขามีจิตสะอาดมีวิบากกรรมน้อยแล้วก็เขาสั่งสมบารมีทางนี้มามากเขามาทำภพชาติเขาต่อไปเนี่ยเขายิ่งมีความซื่อตรงมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดมีปัญญาเขาจะไปได้เร็วเขาจะไปได้ไกลคนที่นั่นจริงๆนะคนที่มีวิบากกรรมมาก็จะมาทำอะไรที่มันหนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆเพราะมันมีเหตุปัจจัยเอื้อทั้งสองฝ่ายเหตุปัจจัยเอื้อที่จะให้คนทำชั่วที่สุดก็มากเหตุปัจจัยที่เอื้อให้คนทำดีที่สุดถึงขั้นหมดกิเลสก็เยอะปัจจุบันเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ทันเราจะไม่ทันซึ่งเราปฏิบัติถึงระดับใดระดับหนึ่งเราพอใจอยู่แค่นี้ไม่พัฒนาไปนะมันก็ไม่ชัดเจนมันจะไปพิสูจน์ตัวไหนพิสูจน์ที่เรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ความแก่มาถึงเราก็ทุกข์กับความแก่ความเจ็บมาถึงเราก็ทุกข์กับความเจ็บความตายมาถึงเราก็ยิ่งกลัวอกสั่นขันแขวนมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นเองการปฏิบัติของเรามันจะต้องพิสูจน์ไปทุกเวลานาทีไม่ใช่รอเหตุการณ์ให้มันเกิดแล้วพิสูจน์ว่าเรามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะนะเพราะเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆประจำวันมันพิสูจน์ได้ดีเช่นเราไปชอบในสิ่งที่ไม่ถูกใจไปเห็นในคนที่ไม่ถูกใจไปลิ้มรสอาหารที่ไม่ถูกลิ้นไปสัมผัสอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดได้กินอะไรที่ตุๆเหม็นๆแล้วก็ทำหน้าเบ้หน้าบิ้วแล้วหรือมีใครมาพูดอะไรไม่ถูกหูใจเราก็บูดละแล้วน้องแม่สิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ในชีวิตประจำวันไปแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยอันนี้เราไม่พูดถึงคนไม่ปฏิบัตินะคนไม่ปฏิบัตินี่เขาทุกข์กับเรื่องเหล่านี้เต็มร้อยละแต่เราพูดถึงเรื่องผู้ปฏิบัติถ้าเราจะวัดความก้าวหน้ากันชัดเจนเนี่ยมันจะต้องลงลึกในรายละเอียดเหล่านี้ไม่งั้นเราก็จะวนไปวนมาระหว่างความดีความชั่วความถูกความผิดความชอบเป็นความผิดเรามีเขามีกูมีมึงมีถูกมีผิดอะไรทำนองนี้อยู่เกี่ยวข้องวนเวียนว่ายใจเกิดเกี่ยวความรู้สึกเราเนี่ยวันมันก็แสดงว่าเราไม่ขาดระหว่างเวทนาในรูปในนามของเรายังไม่ขาดคือขาดแต่เขาไม่ห่างสมมติว่ามันติดกันเลยเนี่ยรูปนามติดกันเลย 100% อะไรมันกระทบรูปมันก็ถึงนามอะไรมันกระทบนามก็ถึงรูปพอเราปฏิบัติได้ถูกปั๊บมันแยกมานิดหนึ่ง 25% ปฏิบัติได้ถูกต้องอีก 50% ปฏิบัติถูกต้องอีก 70% ปฏิบัติได้ถูกต้อง 100% อย่างเงี้ยนะมีอะไรเกิดขึ้นก็ถูกนามก็จบแค่นามถูกรูปก็จบแค่รูปเพราะ2อันไม่ติดกันไม่ช็อตกันระหว่างสาย2สายเนี่ยสายไฟ2สายเนี่ยมันไม่แตกกันไม่ช็อตถ้าแตกกันมันความช็อตอย่างกายกับใจก็เหมือนกันนั่นในขั้นปฏิบัติจึงให้เราเสียเวลา
พราะความเข้าใจไม่ถูกต้องตลอดเวลาคือการพิสูจน์ธรรมไม่ใช่อยู่กินสบายไปวันๆหาอาหารมาสนองลิ้นรสหาสัมผัสดีๆหาความสุขสบายไปวันๆอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางนี้อีกทางนึงในทางเสวยกามสุขซึ่งอยากจะให้เราไม่ได้เสียเวลาในแต่ละเวลานาทีถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้และสนามปฏิบัติก็อยู่ที่ใจเราเท่านั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่ห้องหอห้องครับหรือไม่ได้อยู่ที่สถานที่ละมันอยู่ที่จิตของเราละสนามปฏิบัติอยู่ที่ตรงนั้นนะดังนั้นในแต่ละขณะเวลาที่เราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวคนไหนศึกษาได้มากคนนั้นก็จะก้าวหน้าคนไหนไม่ได้สนใจเลยถึงเวลามานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมเสียทีหนึ่งต่อปฏิบัติไปร้อยวันพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคยโกรธก็โกรธเหมือนเดิมไปเกลียดก็เกลียดเหมือนเดิมเคยชอบก็ชอบเหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นก็จึงอยากจะให้เราที่ได้ผ่านปฏิบัติมาบ้างแล้วเนี่ยได้ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเวลานั้นก่อนเวลานั้นก่อนต้องไปที่นั่นก่อนต้องไปที่นี่ก่อนไม่ใช่นะต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นต้องอยู่ที่โน่นเท่านั้นไม่ใช่ในทุกที่ไหนก็ปฏิบัตินะโดยอาศัยเพราะเวทนามีตลอดเวลาเวทนาสุขเวทนาทุกข์เวทนาสบายเวทนาไม่สบายซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องมือของเราเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติมีพื้นฐานดีแล้วนะแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็หมายความว่ายังไม่ไปไหนก็เสพสุขอยู่กับความสบายไม่สบายอยู่งั้นเรื่อยไปก่อนนะมีอะไรก็ขึ้นลงๆดีๆไล่ๆไปเรื่อยๆก่อนยังไม่พัฒนาเสียเวลาในการปฏิบัติดังนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเราต้องใฝ่ความก้าวหน้าไม่ใช่อยู่กับที่เพราะอะไรเพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็ทำงานตามเวลาของมันยิ่งอายุมากขึ้นเวทนาก็จะแรงขึ้นเพราะความเสื่อมของธาตุขันธ์ที่มันถูกเผาผ่านไปแต่ละวันถูกธาตุไฟเผาผ่านถูกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมมันแปรปรวนนั้นถ้าเราไม่คอยปรับคอยกระชับคอยดูแลมันเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปแล้วเวทนาแรงพออายุมากขึ้นเพราะนั้นคนที่อายุมากขึ้นทำไมจึงปฏิบัติธรรมได้ช้าหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเวทนามันแรงเกินไปมันท่วมมันเราจะปลูกผักอากาศตรงนั้นมันร้อนเกินไปปลูกเท่าไหร่มันก็หิวปลูกเท่าไหร่ก็หิวนะเพราะเวทนาอันเกิดจากภัยของความของไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตายตามกฎของไตรลักษณ์มันเผาผลาญเราให้เวทนาเราแรงขึ้นเราจะเห็นว่าคนยิ่งอายุมากขึ้นมีความจำเสื่อมสติสัมปชัญญะอ่อนเพราะว่ามันทนต่อแรงเวทนาที่มันเป็นไฟเผาเราตลอดแต่พอเรายังมีอินทรีย์เข้มแข็งสติสัมปชัญญะเข้มแข็งเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปตามรู้เวทนาแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ชัดเจนเวทนาที่กระทบกายก็ไม่เผาจิตเวทนากระทบจิตก็ไม่เผากายก็ทำให้เราแก่ช้าเจ็บช้ากายช้ามีผลเพราะนั้นทฤษฎีวิธีการปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจบ่อยๆถ้าหากว่าเราจำแต่ตัวบทแล้วก็จำแต่อาการเก่าๆโดยที่ไม่มีการสังเกตศึกษาให้ละเอียดลึกขึ้นตัวสติปัฏฐานสูตรก็ยังไม่เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควรนะนั่นเองในจุดนี้ก็จึงอยากจะให้พวกเราเกิดความเข้าใจเห็นความสำคัญเกิดความเข้าใจเห็นความสำคัญเห็นอานิสงส์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเตือนกันคุณต้องขยันนะต้องมันเพียรนะอย่านั่งหลับนะไม่ต้องไปเตือนกันละเราจะเห็นโทษเห็นคุณมันด้วยตนเองเราก็จะปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยตนเองหรือที่ไม่ต้องมาอาศัยครูบาอาจารย์ว่าจะต้องบอกต้องเตือนกันบ่อยๆว่าอย่าทำอย่างโน้นนะอย่าทำไม่ต้องบอกแล้วเพราะเรารู้ว่าการทำนี้มันมีโทษอย่างนี้มีคุณอย่างนี้เรารู้ด้วยตนเองอ่ะการที่ปฏิบัติวิปัสสนาท่านให้รู้ด้วยตนเอง
ไม่งั้นเราก็ไม่มีใครที่จะมานั่งมาบอกเราได้ตลอดเวลาแต่ว่าเรารู้ไปแล้วบางอย่างมันสงสัยอย่างนี้เราต้องอาศัยกันนี่มันใช่หรือเปล่านะทำนี้อันนี้เราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาผู้ที่มีประสบการณ์มาพูดมาตรวจสอบที่เราอาศัยกันคือรักษาลักษณะนี้เพราะลักษณะที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบางทีพอศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจลักษณะนี้เราอาศัยกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ช่วยที่ว่าท่านผ่านถูกผ่านผิดมาก่อนเราผ่านความล้มเหลวผ่านความสำเร็จมาก่อนเราท่านก็ได้รับคำตอบเหล่านี้มาก่อนเราที่เราพึ่งพากันนะนั่นเองก็ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราจะมีอุปสรรคปัญหาแบบหนึ่งมีเหลือบยุงลิ้นไหลมีความลื่นไหลมีความแปรปรวนของอากาศต่างนี้ก็คอยศึกษาเพราะมันทำให้เกิดเวทนาได้ง่ายอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวซึ่งเวทนามันก็จะแปรปรวนไปตามอากาศที่อยู่เฉยๆก็เหงื่อออกร้อนอย่างนี้นะที่ก็เย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นยิ่งเราอายุขึ้นมากขึ้นเนี่ยความแปรปรวนในธาตุในขันก็ยังมีสูงเราก็จะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดไม่งั้นไอ้ความแปรปรวนเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการบีบคั้นต่อจิตของเราได้ไงแต่ถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องเวทนาเหล่านี้มันกลับเป็นสถานศึกษาอันวิเศษทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดแสงสว่างได้ง่ายขึ้นนะแทนที่เราจะตกเป็นเหยื่อให้มันบีบคั้นเราเล่นไปแต่มันกลับกลายเป็นเครื่องมือทำให้เราเกิดพลังงานแปลสภาพของความร้อนเป็นแสงสว่างปัญญาเราก็ยิ่งเห็นความจริงในกายในใจของเรามากขึ้นความสงสัยหายไปได้คำตอบชัดเจนศึกษาเพื่อได้คำตอบแล้วมันจะไม่คิดไม่ปรุงไปตามข้อสงสัยมันได้คำตอบแล้วก็จิตมันก็เหมือนเราได้คำตอบเลขมันก็ไม่ได้คิดต่อไปละมันจบละจิตของเราเหมือนกันพอมันได้พิจารณาได้เห็นคำตอบด้วยตัวเองปั๊บเนี่ยมันหายสงสัยเป็นเรื่องไปเรื่องนี้จบละสงสัยเรื่องนี้จบแล้วไปสงสัยเรื่องที่ยากไปกว่านั้นอีกก็เรียนรู้ต่อไปอีกต่อไปคืออะไรวิเคราะห์วิจัยตามหาก็สนามศึกษาก็มีอย่างเดียวคือเวทนาท่านบอกเวทนาสมุสรณาเวทนาเป็นที่รวมลงของธรรมทั้งหลายถ้าเราจะศึกษาธรรมทั้งหลายต้องศึกษาที่เวทนาสติอธิปัตยาสติเป็นใหญ่ในการศึกษาปัญญาสารูปัญญาเป็นแก่นสารวิมุตติปริโยสารนั่งมีวิมุตติเป็นที่สิ้นสุดนะในลักษณะการศึกษาดังนั้นเองเราก็เริ่มต้นจากเนี้ยเวทนาเป็นตัวกลางของปฏิสุสุวาเริ่มต้นจากอวิชชามาถึงเวทนาครึ่งทางจากเวทนาตัณหาอุปาทานชาติพบไปก็ครึ่งทางพอมาจับตัวเวทนาปั๊บเหมือนกับเราไปตัดไม้ตัดเถาวัลย์ตัดตรงกลางปั๊บดึงมาทั้งต้นทั้งปลายเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นเองมันก็ง่ายขึ้นเยอะอาตมาจึงไม่แปลกใจว่าทำไมพระสารีบุตรท่านจึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยการผ่านศึกษาเรื่องเวทนาจากคำเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญามหาศาลในวันเวลาต่อมาอะไรมันก็ผ่านมาที่เวทนาหมดง่วงก็ผ่านเวทนาตื่นก็ผ่านเวทนาเหงาก็ผ่านเวทนาถ้าไม่ศึกษาเวทนาให้ความง่วงตัวนั้นกลายเป็นความโมหะเป็นความหลงไปเลยเราก็ไปเสพมันเสพความสุขความง่วงปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเวลาอะไรมากระทบปฏิฆะปั๊บขึ้นมาในใจกิเลสโทสะก็ยังไม่ลดโมหะยังไม่ลดแล้วมันจะปฏิบัติเอาอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาเสียเวลาเหมือนกันเถอะดังนั้นถ้าอายุพรรษาการเวลาเรามากขึ้นแก่ตัวขึ้นโดยภูมิธรรมมันไม่แก่ตามนะไม่แก่ตามความเป็นจริงนะคนที่เขามีสายตาแหลมคมมีปัญญาเขาก็มองออกเราก็อายเขาแหละปฏิบัติมานานขนาดนี้อยู่มานานขนาดนี้คุณธรรมยังไม่ไปไหนเลยทีนี้แล้วก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วคนต่อไปหรือว่าดังที่กล่าวแล้วคนต่อไปเขาศึกษาได้ไวจริงเพราะความซื่อสัตย์สุจริตปัญญาของเขา
ที่ฝึกฝนมาในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันแหลมคมชัดเจนเราจะมานั่งงอกๆให้เขาเห็นอย่างนี้มันอายเขาอายเขาเราก็จะต้องเกิดฮีริโอตตัปปะขึ้นมานะไม่ใช่ทำสิ่งเก่าๆแบบซ้ำซากเราจะต้องเกิดฮีริโอตตัปปะเป็นศีลนะตัวนี้คือศีลที่แท้จริงคือฮีริโอตตัปปะอายในสิ่งที่มันไม่ใช่ความก้าวหน้าของเราเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดที่จะแก้ไขมันไม่สยบยอมมันง่ายๆแก้ไขยิ่งไม่ได้แก้ไขแบบนี้แก้ไขแบบนี้มันต้องได้รายใดรายหนึ่งนะถ้าเราไม่ยอมจำนนมันนะถ้าเรายอมจำนนไม่ยอมแก้ไขก็เป็นวิบากกรรมแล้วก็ปล่อยตามกรรมนะอันนั้นเองก็ช่วงเช้าเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องเวทนาในทุกขณะเพราะมีตลอดเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งเพ่งตึงสบายไม่สบายเจ็บปวดมุดขันบีบคั้นตรงนั้นตรงนี้มีอยู่ให้เห็นตลอดเวลาถ้าเราไม่แช่ไม่จมไม่ไปใส่ใจนะฉะนั้นก็ขอให้ใส่ใจเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าทางธรรมไปเรื่อยๆโดยที่เราจะได้มาไม่มานั่งเสียใจว่าไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นปฏิบัติธรรมไม่ดีเลยไม่น่าจะไปอยู่ที่นั้นปฏิบัติธรรมไม่เราจะไม่โทษตรงนั้นโทษถึงว่ามันมีเวทนาและเห็นตลอดเวลาความปฏิบัติมันก็สามารถก้าวหน้าได้ตลอดเวลามันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยวัดป่าอารามครูบาอาจารย์มันเกี่ยวข้องว่าเราใส่ใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนทั้งที่มีข้อมูลหลักฐานมีอะไรพร้อมมูลหมดแล้วเนี่ยเราต้องถามใจเราเองว่าเราเอาอะไรเราก็จะได้ไม่ประมาทนะวันในช่วงเช้านี้เราให้สติเท่านี้นะกราบพระพรหมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ